เร็วสิวางแล้ววางแล้วตายละไม่ทราบว่าเอาของมามากมาทำไมแม่ทัพหลวงเราถูกใจหูหยินของพวกท่านรู้ไหมล่ะนี่เป็นสินสอดพรุ่งนี้เช้าตรู่เราจะส่งเกี้ยวมารับคนเตรียมตัวส่งเจ้าสาวออกไปก่อนแล้วกันนะเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะแม่ทัพหูยังมีชีวิตอยู่ถ้าทำแบบนี้ข้าคิดว่าอะไรนะแม่ทัพหลวงบอกว่าได้ใครจะขัดขืนนะคุณซือให้เราคิดดูก่อนค่อยให้คำตอบได้หรือไม่แม่ทัพหลอถูกใจหูหยินหูนับว่าเป็นบุญของพวกเจ้าอยู่แล้วนี่นะภายในเมืองหลวงนี้มีใครไม่อยากพึ่งบารมีแม่ทัพหลอบ้างอยากรู้อ๋ออย่างนี้ใช้อำนาจข่มเหงก็ชัดๆนี่นะใช่แล้วข่มเหงกันเรามีอะไรหรือเปล่าสินสอดส่งมาแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะมารับคนถึงตอนนั้นก็อย่าเหล้าเชิญไม่ดื่มเหล้าโทษอย่างนั้นนะครับโอหังมากล้อฟูคมเหงเรามากไปแล้วยิ่งของขวัญตั้งมากมายใครส่งมาคะเนี่ยนี่เป็นสินสอดที่ล้อฟูให้คนส่งมาพรุ่งนี้เขาจะมาสู่ขอนาอะไรนะเราอยู่ใต้อิทธิพลของล้อฟูไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีไม่ได้เด็ดขาดสามีดีข้าจะขอตายเพื่อรักษาศักดิ์ศรีผู้หญิงเขาบอกพรุ่งนี้ถึงจะมารับนางวันนี้ยังพอหาทางแก้ได้ทำไมต้องคิดสั้นด้วยล่ะพวกมันมีทั้งคนมีทั้งอำนาจจะมีวิธีไหนอีกล่ะถ้าไม่มีวิธีไหนแล้วข้าจะไปฆ่าคนจงกบฏเองนี่อย่าวู่วามเลยเรื่องนี้ต้องทำอย่างรัดกุมคนพวกนี้ปากเถื่อนไร้เหตุผลสิ้นดีข้าจะไปฆ่าโจรถอยล้อฝูเองราชบุตรเขยช้าก่อนหรือท่านลืมไปแล้วท่านมีหน้าที่อะไรความวู่วามช่วยอะไรไม่ได้หรอกในเมืองหลวงเนี่ยมีแต่พวกมันทั้งนั้นท่านฆ่าหลอฝูได้จะช่วยอะไรได้หรอกท่านควรจะรักษาตัวเองเอาไว้ตามหาองค์หญิงกับราชทายาทกอบกู้แผ่นดินหรือจะปล่อยให้หูหญิงหูตกอยู่ในมือมันให้มันย่ำยีได้อย่างนั้นไม่หรอกค่ะท่านอย่าห่วงไปเลยข้ามีวิธีรับมือมันเราตกลงเรียบร้อยแล้วแม่ทัพเตรียมเข้าเรือนหอมใหม่เคียงคู่เจ้าสาวคนสวยได้เลย ตอนแรกนึกว่าเป็นเมียหูซานกู้จะยากที่จริงรับปากง่ายๆนี่แม่ทัพอยู่ในเมืองหลวงนี่มีใครบ้างกล้าขัดขืนแม่ทัพบ้างล่ะฮะมีไหมเพียงกระบี่คันมันเล็กน้อยเท่านี้อยู่ในกำมือเราแล้วล่ะรู้ไหมล่ะ เรียนท่านแม่ทัพมีอะไรข้างนอกมีคนบอกว่าเป็นพี่ชายเฉินหยินหยินขอเข้าพบเขามาทำไมเนี่ยแม่ทัพเรื่องราวก็ตกลงกันแล้วคนคนนี้ไม่ต้องพบก็ได้นะครับไม่ได้หรอกเฉินหยินหยินมาแต่งกับข้าเขาก็คือพี่เมียของข้าจะเป็นดองกันแล้วอย่าเสียมารยาทสิเชิญเข้ามาครับข้าน้อยคำนับแม่ทัพเหรอลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นท่านพี่มานี่มีเรื่องอะไรไม่ทราบก็เรื่องแต่งงานของน้องสาวอยากหาเรื่องกับแม่ทัพสักหน่อยข้ากับพูดไปอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วนี่นะพรุ่งนี้ช้าตรู่ส่งคนไปรับยังไงไม่รู้อีกเหรอเอ้ยอย่าเลวไหลมีอะไรท่านพี่แม่ทัพโชคดีที่ท่านเอ็นดูน้องข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงทีเดียวแต่ว่าข้ามีอะไรจะขอร้องหวังว่าท่านจะรับปากข้าโอ้ยญาติกันแท้ๆมีอะไรกับพวกมันเลยท่านพี่จริงอยู่น้องข้าชื่นชมความองอาจเก่งกาจของท่านยิ่งนักแต่ว่า
น้องเขยข้ายังมีชีวิตอยู่ถ้าแต่งงานใหม่ตอนนี้เกรงว่าชาวบ้านจะเยาะเย้ยเอาได้จะถอนคำพูดงั้นเหรอไม่ใช่ท่านแม่ทัพข้าเป็นตะขอร้องตอนรับตัวน้องสาวเข้ามาที่นี่อย่าให้เอิกระเริกเกินไปเพื่อนบ้านจะพบเห็นเข้าข้าก็ไม่ให้มันเอิกระเริกเพียงจะได้คนมาก็พอมันขอบคุณที่กรุณาแล้วมีอะไรอีกมะอีกเรื่องก็คือเราจะย้ายออกไปอยู่นอกเมืองหลวงหวังว่าจะให้ใบผ่านทางกับเราเราก็ญาติโยมกันเนี่ยนะอยู่เสวยสุขบนลาภยศด้วยกันนะทำไมจะต้องไปด้วยแล้วแม่ทัพไม่เข้าใจหรอกตระกูลเฉินของเรานับว่าพอมีหน้ามีตาแล้วน้องเขยข้าเขายังไม่ตายแตกไปแบบนี้จะไม่ค่อยงามนะดังนั้นเราจะย้ายออกไปเพื่อหลบหน้าสักพักในเมื่อพวกท่านจะไปข้าก็จะไม่เหนียวรั้งสำหรับใบผ่านทางพอข้าได้คนมาแล้วข้าจะออกให้แน่นอนสิแม่ทัพนั้นใจกว้างขวางจริงๆแล้วข้าจะให้เงินข้าเดินทางไปด้วยนะงั้นข้าก็ขอบคุณข้าน้อยขอลาก่อนเชิญเออไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วเหรทุกคนอย่าเสียใจแทนข้าเลยนี่เป็นโอกาสดีที่จะทดแทนคุณบ้านเมืองบ่าวยังข้าถึงตายก็ไม่เสียใจท่านหลิวคนสุงหลอฟูรออยู่หน้าบ้านแล้วเจ้าไว้บอกเขาเจ้าสาวกำลังแต่งตัวอยู่ทราบแล้วพี่เชิญเออวันนี้พี่แต่งงานเพื่อข้ารักษาเกียรติให้ข้ามีพระคุณเหลือล้นรับคารวะจากข้าด้วยโอ้ยินหูทำแบบนี้ข้าอายุสั้นนะพี่เสียสละเพื่อข้าถ้าไม่รับคารวะจากข้าในชาติเนี้ยข้าจะสบายใจหรือโอ้ยินหูท่านหลิวพวกทหารมันเอะอะมาเทิ่งกันใหญ่แล้วเร่งให้เราส่งคนออกไปเร็วๆอ่ะข้ารู้แล้วนะครับผมราชบุตรเคยเดียวก็งอนข้ามีอะไรจะพูดด้วยข้าไม่รู้ว่าข้าไปแล้วจะได้พบท่านอีกหรือเปล่าอย่าพูดอย่างนี้สิเราจะไม่โอกาสหนีไปพร้อมกันได้นะก่อนนกมันจะบินจากก็ยังมีเพื่อนร่วมทางจะไม่เดียวดายอย่างข้าหรือไงจะเด้อจะยังเป็นทุกข์เรื่องเสี่ยวเชี่ยนอีกเหรอใช่เสี่ยวเชี่ยนตายอย่างอนาถแต่ใช่ว่าข้าจะดีกว่าเสี่ยวเชี่ยนนักหนาพอข้าไปแล้วท่านรักษาตัวด้วยเจ้าเองก็เช่นกันป้าหยกนี้อยู่กับข้ามาตั้งนานแล้วล่ะข้าจะให้ไว้กับท่านแบบนี้ไม่ได้เชิดนอกจากท่านแล้วเขาจะฝากมันไว้กับใครครับเจนเนอร์ถ้าเขารู้ว่าข้ารับไม่ได้นะข้ารู้ท่านยังคิดถึงองค์หญิงใหญ่อยู่บางครั้งข้ารู้สึกอิจฉาข้านี่โง่จังจะเทียบองค์หญิงใหญ่ได้ยังไงในเมื่อท่านไม่รับหยกนี้ข้าเก็บไว้ไม่มีประโยชน์เจ้าเหรอหวังว่ายามที่ท่านคิดถึงองค์หญิงใหญ่จะนึกถึงข้าบ้างโอ้ยแม่ทับหรอท่านเมาแล้วนะเมามา
นี่วันนี้เป็นวันแต่งงานของท่านนะเขาว่าคืนส่งตัวมีค่าเหมือนทองพันช่างนะท่านอย่าเมาเด็กขาดนะปล่อยเจ้าสาวรอเกิดไม่ได้นะขาดสวมรอยนะข้าเลยจะเมานะนั่นสิแม่ทับล้อเราไม่เมาแล้วนะแม่ทับล้อเราไม่ทับแต่คอทองแดงนะจะบอกเหล้าสามสี่หายจะทำให้ทับเมาได้หรือเป็นไปไม่ได้แล้วฮะเรามาดื่มกันอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายทุกคนว่าไงคืนนี้ข้าเป็นเจ้าบ่าวแล้วใช่มาน่ายินดีแบบนี้เรามาดื่มไม่เมาไม่เลิกละดื่ม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 แม่ทับหลอข้าในนามของพี่น้องทั้งกองพันขอดื่มให้กับท่านนะดื่ม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 แม่ทับหลอได้ข่าวเจ้าสาวท่านงามดังเทพธิดามาจุติใช่ไหมแม่ทัพของเรานะมีดวงทางขู่หญิงนะอิจฉาจริงๆใช่ใครจะเป็นทำไมครับจริงๆนะหลังจากยึดเมืองหลวงแล้วนะพวกลูกเมียของคุณนางเก่ากับบรรดาบ่าวสาวใช้พวกเจ้าก็ได้ไปไม่ใช่น้อยคนละสี่ห้าสาวเฉินเย็นๆมีหน้าตาคล้ายกับองค์หญิงเฉาเหยินไม่มีผิดเลยไม่ใช่ล่ะจริงอยู่เราอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดแต่ขอยนโฉมเพียงนิดหน่อยก็ชื่นใจเราแล้วล่ะท่านแม่ทัพไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มาเราไปดูหน้าร้องร้องอะไรไปโอ้ดีเลยมีน้องทุกคนอย่างนั้นเราก็ไปช่วยกรมหอหน่อยนะใช่เลยครับแล้วเรียกกรมหอการทำนะไปหอหน่อยแต่ข้ามปีนหอนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวตกหออะไรเนี่ยกำลังไม่ทันหรอกโอ้มาทำพวกเจ้ามาทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมไม่ปฏิบัติหูหินล่ะฮะคืออย่างนี้นะคะพี่ทับหล่อก็หูหินนะไม่ให้บ่าวอยู่ปฏิบัติค่ะไล่ดอกมานานแล้วล่ะค่ะท่านใจร้อนชาวใหม่ปลามานนี่สาวใช้ก็น่ารักว่าเจ้าสาวรอจนกระวนกระวายแล้วล่ะนั่นสินั่นสิใช้ว่าหูหินคงคอยจนเนื้อเต้นแล้วก็ฉุนเฉียวขึ้นมาแล้วปากเหม็นดูเจาะดูเป็นใครทางทิ้งสัญญาณทางมองนางรอใครอยู่รอสองหลักไปปากหลุมเข้าไปเลยสิทำไมทำรีรออะไรอยู่นั่นนะสิเอ๊ะดับดูสิผู้หญิงควรอยู่รบกวนนะเราไปกันดีกว่าดีด้วยดีด้วยเขาว่าคืนส่งตัวน่ะมันสั้นเราจะรบกวนแม่ทับอยู่ทำไมเราไปดื่มกันต่อดีกว่าที่ไต้หวันก็แล้วแม่ทัพนะไปขอไปเถอะแม่สวยความสุขอาสบายแม่ทัพจะจางร้อนค่อยๆไปพวกเราไปสร้างฟาร์มเลยยืนดีใช้เวลาบ้ายืนอยู่โอ้ยินเปิดเลยโอ้ยินอายอย่างนั้นเหรอดับเทียนไปแล้วมาแล้วข้าจะเห็นหน้าอันผุดผ่องขาวนวลของเจ้าล่ะนี่ฉันเฉินฉันจะทำไมคิดข้าค่ะข้าไม่ใช่เฉินเย็นเย็นข้าเฟยเจินเออแล้วฟูวันนี้คือวันตายของเจ้าทูลฝ่าบาทคุณซื้อทรงขอเข้าเฝ้าให้เข้ามาพระเจ้าค่ะเบิกตัวคุณซื้อทรง